และเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยมนตราอาเซียน เปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านลุ่มน้ำอิรวดีเมียนมา เจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดจิตศรัทธาพม่ามอนพมา่าดินแดนแห่งเจดีทองคำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเสียจนกระทั่งเคยมีฝรั่งบันทึกไว้อย่างท้าทายว่าพื้นที่ทั้งหมดเรียงรายไปด้วยเจดีทุกขนาดทุกรูปร่างพื้นดินปกคลุมหนาแน่นด้วยซากปรักหักพังของศาสนสถาน จนกล่าวได้ว่าคุณไม่สามารถขยับมือหรือเท้าโดยไม่สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหนังสือ The Burma His Life and Nation พศ .2425 โดย Sir James Scott, เซอร์เจมส์สกอตเขากล้าถึงขั้นที่จะลงความเห็นอย่างไม่เกรงใจใครว่าในบรรดามเมืองที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาในโลกไม่ว่าจะเป็นเยรูซาเล็ม โรมเคียฟพรานาสีไม่มีเมืองใดที่มีวัดวาอารามอยู่มากมายเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองเท่าผุ้กามเพียงผุ้กามเมืองเดียวประพันธกรชาวอังกฤษยังพรรณนาไว้เช่นนั้นทว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายกระจายอยู่หลายเมืองในพามา่าซึ่งไม่ได้มีแต่พระาธาตุหรือเจดีย หากยังรวมถึงพระพุทธรูปและก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ด้วยนับเป็น7็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชามอนพอม่าศรัทธาสูงสุดหรือเจดมหาบูชาสถานที่ผู้ไปเยือนพึงได้ไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่ง มหาเจดีย์เวดากองกรุงย่างกุ้งพุทธศักราช2,555วาระครบรอบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัฐบาลพมา่าก็จัดงานฉลองใหญ่ในวาระครบรอบ2,600ปีแห่งการก่อสร้างมหาเจดีย์เวดากองกรุงย่างกุ้งด้วยเช่นกัน โดยเชิญตัวแทนทุกศาสนาจากประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมงานฉลองดังกล่าวคณะกรรมการจัดงานอธิบายว่าตามความเชื่อของชาวพมา่าพระมหาเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นหลังพระพุทธเจ้าตัดสรู้เพียง10เดือนอายุของชเวดากองจึงเท่ากับอายุปฏิทินชาพุทธคือ2,600ปีในปีพศ2555 แต่ทั้งนี้หากพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ระบุว่าชนชาติมอนซึ่งตั้งถิ่นฐานณนะลุ่มอิระวดีตอนล่างมาก่อนชาพมา่าเป็นผู้มีจิตศรัทธาเริ่มต้นสร้างชเวดากองดังนั้นมหาเจดีย์ทององค์นี้จึงควรมีอายุราว1,400ถึง1,200ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มอนเรื่องอำนาจ ทว่าถึงแม้จะยังไม่สามารถชี้ชัดตัวเลขอายุที่แท้จริงได้แต่ชเวดากองก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในจิตวิญญาณของชาวมอนพม่าและชาวพุทธอีกจำนวนมากการระบุอายุมหาเจดีย์องค์นี้ว่าเริ่มสร้างเมื่อ2,600ปีมาแล้วมาจากพุทธตำนานซึ่งสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์ที่ยวเมืองพม่าว่า ตามข้อมูลพุทธตำนานนั้นภายหลังพระพุทธองค์ตรัสรู้ไม่นานนักมีนายวานิชสองพี่น้องชื่อตปุษะและพันลิกะแสดงความเลื่อมใสถวายตัวเป็นปฐมอุบาสกในพระพุทธศาสนาครั้นเมื่อจะลาจากก็กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอนุสณ์สำหรับบูชาพระพุทธคุณ พระพุทธองค์จึงเสวยพระเสียรได้พระเกศาแปดเส้นประทานให้เรื่องตามปรถมสมโพธ์มีข้ามูลเพียงเท่านี้แต่ต่อมาชาวมอนได้ผูกเรื่องเพิ่มเติมว่านายวานิชสองคนนั้นอัญเชิญพระเกศาพระพุทธเจ้ามายังเมืองมอนมาขึ้นฝั่งที่เมืองตะเกิงหรือดากองปัจจุบันคือเมืองยางกงหรือย่างกุ้งแล้วสร้างพระเจดีย์บนยอดเนินแห่งเมืองตะเกิง สำหรับบรรจุพระเกศาไว้เรียกว่าเจดีชเวดากองหรือเจดีทองแห่งเมืองตะเกิงเล่าขานกันว่าระหว่างทางจากอินเดียนั้นพระเกศาหายไปสี่เส้นแต่เมื่อมาถึงเมืองตะเกิงก็กลับคืนมาดังเดิมโดยขณะเปิดหีบพระเกศาได้เกิดลำแสงเปล่งประกายเจิดจ้าไปทั่วทั้งเมืองทำให้คนตาบอดกลับมองเห็น คนหูหนวกกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้คนวิการกลับหายเป็นปกติแผ่นดินสะเทือนเลือนลั่นมีเพชรนินจินดาดาราดาตลงมาจากฟากฟ้าเป็นที่เรื่องลือในกฤษดาพินิหารไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า รูปทรงเจดีย์เมื่อแรกสร้างเป็นเช่นไรเพียงเล่าขานกันว่าระยะแรกสูงเพียง27ฟุตต่อมามีการบรวณะและก่อเสริมระยะหลังหลายยุคหลายสมัยจากยุคมอนรุ่งเรืองจนถึงยุคที่ชาวพม่าขึ้นมาเป็นใหญ่ในลุ่มน้ำอิระวดีแทนที่มอนกระทั่งองค์เจดีย์มีความสูงถึง326ฟุตในปัจจุบัน แต่กระนั้นก็ยังรักษารูปลักษณ์ของเจดีทรงระครังควา่าซึ่งเป็นภูมิปัญญาการสร้างสรรค์พุทธศินของชามอญไว้เช่นเดิมโดยมีเอกลักษณ์สำคัญคือส่วนฐานของเจดีซึ่งเปรียบเสมือนปากระครังจะบานออกหรือขยายออกกว้างกว่าเจดีทรงอื่นใดในขณะที่ยอดเจดีจะสูงชะลูดแหลมพุ่งตรงขึ้นท้องฟ้าอุปมาดังมนุษย์ ซึ่งแปลว่าผู้มีจิตใจสูงเพราะมีพุทธธรรมนำทางจะมีชีวิตที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทและมีจิตใจใฝ่กระทำความดีเพื่อมุ่งสู่นิพพานคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแปลเป็นวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือเท้ายือนอยู่บนฐานที่มั่นคงแต่จิตใจมุ่งตรงสู่สวรรค์รอบองค์เจดีย มีทองคำตีเป็นแผ่นขนาด1ฟุตคูณ1ฟุตหนา1หุนอบหุ้มอยู่คิดเป็นน้ำหนักถึง11ตันซึ่งความเชื่อของคนไทยที่ว่าเป็นทองที่พม่าได้จากการตีกรุงศรีอยุธยาแตกเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่มีหลักฐานที่แน่ชัดตามพระราชพงศาวดารมอและพระม่ารับบุว่าเป็นโบราณราชประเพณี ที่เมื่อกษัตริย์มอญและพะมา่าพระองค์ใดขึ้นครองราชจะต้องถวายทองหุ้มองค์เจดีย์เวดากองอย่างน้อยเท่าน้ำหนักของพระองค์เองบางพระองค์ถวายถึงสิบเท่าของน้ำหนักสุวรรณฉัตรหรือฉัตรทององค์ใหญ่บนยอดเจดีย์มีการเปลี่ยนหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในพศ .2414 พระเจ้ามินดงกษัตริย์พมา่า ทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อสร้างฉัดใหม่อันประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีคิดเป็นมูลค่ากว่า6 2 0 0 0่อนปอในสมัยนั้นที่ยอดเจดีย์ประดับเพชรเม็ดใหญ่มีน้ำหนักถึง76.6กรัตและที่ขอบฉัดประดับประคังใบเล็กไว้ถึง5,000 0ใบรอบองค์พระเจดีย์เป็นลานกว้าง ที่รองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสานิกชนได้จำนวนมากบริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาติประดับกระจกทั้งหลังภายในปริศสถานพระพุทธรูปประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชาด้วยชามบอลและพม่าถือว่าการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิ จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งมวลบ้างมานั่งทำสมาธิจเจริญสติภาวนานับลูกประคำและบ้างก็มาเดินประทักษิณรอบองค์เจดีย์จุดที่ชาวพม่านิยมนั่งไหว้เพื่อขอพรจากองค์พระเจดีย์คือบริเวณลานเจดีย์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกว่าลานสำริดผล และเมื่อความมืดมาเยือนตั้งแต่ราหกโมงเย็นเป็นต้นไปประกายเพชร76.6กระรัตที่ยอดเจดีจะเปล่งประกายให้เห็นได้ดูตาเปล่าเมื่อยืนในตำแหน่งที่ถูกต้องจะเห็นประกายเพชรสีเงินยวงตรการตาและหากขยับเท้าจากจุดเดิมสักหนึ่งถึงสองกืบจะเห็นประกายเพชรสีเหลืองแดงเขียวส้มชมพูตามหลักการตกกระทบของแสง โดยจุดที่เห็นชัดที่สุดคือลานด้านหลังระฆังมหาคันธาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์เจดีย์ทั้งนี้ตามคติของชาวล้านนาพระมหาเจดีย์ชเวดากองถือเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเมีย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สองเจดีโบตทาวกรุงย่างกุ้งเจดีขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งลำน้ำสาขาข,าของอีระวดีมีความสำคัญเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นหนึ่งในเกสา,าธาตุหรือเจอดีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกาาธาตุส่วนเส้นพระเกษาข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สำคัญ คือตามตำนานของชาวมอนเชื่อว่าจุดที่ตั้งเจดีเป็นจุดที่พระเจ้าโอกาลาปะกษัตริย์มอนทรงบัญชาให้ในายทหารระดับแม่ทัพในกอง1,000นายตั้งแถวถวายสการะแด่พระเกศาธาตุที่นายวานิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือตะกองณนะบริเวณนี้ ปัจจุบันคือกรุงย่างกุ้งจึงสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกพร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกษาหนึ่งเส้นมาบรรจุไว้ก่อนจะนำไปบรรจุในมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญองค์อื่นๆโดยเฉลิมนามเจดีย์แห่งนี้ว่าโบตัทาแปลว่าเจดีย์ในพลหรือแม่ทัพหนึ่งพันนาย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นโบตทาวเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพมา่าเรื่อยมาจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพศ .2486 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดถล่มกองกำลังญี่ปุ่นในกรุงย่างกุ้งทำให้เจดีโบตทาวองค์เดิมถูกทำลายพินาศแต่ในระหว่างการบรณนะ ได้นคนพบพระอบทรงสถูปบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุครั้นเมื่อเจดีโบตทาองค์ใหม่สูง40เมตรสร้างเสร็จในพศ2496จึงนำพระเกศาธาตุบาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐานณใจกลางเจดียและทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชน เดินเข้าไปดูและสักการะบูชาได้อย่างใกล้ชิดนับเป็นเจดีย์เดียวที่เปิดให้เห็นพระาธาตุอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าชม ในอนาบริเวณเจดีโบตทาวคือนันอูพยาพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานในวิหารด้านขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าหาเจดีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมันเาเลครั้นเมื่อพมา่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปีพศ .2428 ก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพ,ธพิธภัณฑ์กาลกัตตาในอินเดียจึงรอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายทัมพันธมิตรที่ถล่มวังมันดดเลในพศ2488ต่อมาพระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพ,ธพิธภัณฑ์วิกตอเรียและเอลเบิร์ตกรุงรอนดอนกระทั่งเมื่อพอม่าได้เอกราชในปีพศ2491แล้วพระพุทธรูปทองคำจึงกลับคืนสู่พม่า และนำมาปริษฐานณวิหารนี้นอกจากนี้ยังมีศาลาริมแม่น้ำย่างกุ้งซึ่งอยู่ด้านซ้ายของเจดีที่ปริษฐานรูปปั้นโบโบยินัทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผู้ชี้ทางให้เรืออันเชิญพระเกศาของนายวานิชมุ่งตรงมาขึ้นฝั่งที่เมืองตะเกิงหรือดากองรูปปั้นโบโบยินัท จึงอยู่ในท่วงท่ากำลังยืนชี้ปัจจุบันนักสแสวงบุญจากหลายประเทศนิยมมากราบไหว้บูชาด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจจึงเรียกขานกันว่าเทพทันใจนอกจากนั้นด้านข้างโบโบยีนัทยังมีรูปปั้นเท้าสกกะหรือตะจังมีงประมุขแห่งนัดและรูปปั้นนัด แห่งศิลปะวิทยาการประทับนั่งบนหลังพญาหงคล้ายเทพสุรัสวดีของฮินดูรวมทั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามมหาเจดีเชเวมอดอ เมืองหงสาวดีพุทธศักราช2073เมชนชาติพม่ากลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งที่เมืองตองอูหลังเคยยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่อาณาจกักรพุกามเจ้าชายพม่าองค์หนึง่งตัดสินพระไทยเลือกพระมหาเจดีชเวมอดอหรือมหาธาตุมุมตเตาเมืองหงสาวดีเป็นสถานที่ทำพิธีเจาะพระกรรันตามโบราณราชประเพณี ก่อนขึ้นครองราชบัลลังก์ทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าหงสาวดีเวลานั้นเป็นเมืองมอนและทั้งทๆที่ยามนั้นพระองค์เพิ่งจะมีพระชนมายุเพียง14ชนสาเล่าขานกันว่าพระองค์คัดสรรทหารม้า500นายที่จะติดตามไปทำพิธีโดวยวิธีจับตอกเล็บพิสูจน์ความกล้าใครทนไม่ได้ให้ถอยไป จากนั้นก็บุกเข้าไปที่มหาธาตุด้วยฝ่ายมอนนึกไม่ถึงกว่าจะส่งทหารมาปิดล้อมก็เมื่อพิธีใกล้จะเสร็จสิ้นสิ่งที่พระองค์ทำเมื่อได้รับแจ้งข่าวว่าถูกปิดล้อมคือตรัสว่าเจาะรูให้ดีหูฉันสำคัญกว่ามอนจากนั้นก็นำทหารม้าฝ่าวงล้อมกลับสู่ตองอูอย่างทรนงก่อนขึ้นเถลิงราชในนาม พระเจ้าตะเบงชเวตี้หรือพระเจ้าสุวรรณเอกชัดจากนั้นอีก8ปีต่อมาก็ทรงกรีธาทัพบ,บุกยึดหงสาวดีแล้วย้ายราชธานีของราชวงศ์ตองอูมาอยู่ใต้ร่มเงาพระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์สมพระราชาหรือไทย เป็นที่เรื่องลือมานานว่าชเวมอดอคือหนึ่งในมหาบูชาสถานแห่งดินแดนสวนภูมิในฐานะที่เป็นเกสาธาตุหรือเจดีบรรจุพระเกสาธาตุแห่งองค์พระศาสดาคู่เคียงกับมหาเจดีชเวดากองแต่ด้วยเหตุที่มีความสูงถึง377ฟุตซึ่งสูงกว่าชเวดากอง51ฟุต ทำให้เกิดคำร่ำลือว่าสูงขนาดต้องแหงหน้ามองจนจมูกร้อนเพราะถูกแดดเผาจึงได้ชื่อในภาษามอนว่าโมโตาวซึ่งสำเนียงไทยว่ามุเตาแปลว่าจมูกร้อนควบคู่กับนามชเวมอดอซึ่งแปลว่ามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าทองคำสดคล้องกับพุทธตำนานที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาโปรดสัตว์ตั้งแต่ครั้งที่บริเวณนี้ยังเป็นทะเลแล้วทอดพระเนตรเห็นหงทองป้องปีกกระทาสก,การะจึงทรงมีพุทธธรรมนายว่าอนาคตจะมีกษัตริย์ผู้ทรงธรรมมาตั้งเมืองที่เรืองโรดด้วยพุทธศาสนาที่นี่ซึ่งได้ชื่อว่าหงสาวดีหรือหานตาวดีชนชาติมอนจึงถือเอาหงเป็นสัญ,ญลักษณ์ มหาธาตุมุเตาสร้างตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจณสุธรรมวดีหรือเมืองสะเทิมเมื่อ1,200ปีก่อนขณะที่หงสาวดีเป็นเพียงเมืองท่าทว่าพระราชามอญเสด็จมาสการะและปฏิสังขรณ์พระาธาตุเรื่อยมากระทั่งถึงแผ่นดินพญาอูพศ .1,908 ราชธานีมอญจึงย้ายมาที่หงสาวดี จากนั้นในสมัยพระเจ้าราชาดาริทไทยเรียกราชาธิราชทรงบรรจุพระเกี้ยวแก้วเพิ่มไปในองค์พระธาตุทรงถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์พันรูปเป็นเวลาเจ็ดวันและเริ่มราชประเพณีถวายทองหนักเท่าพระองค์เพื่อหุ้มองค์พระธาตุเป็นเหตุให้พระราชธิดาคือพระนางชินสอบู ก้าวตามรอยบาทด้วยการถวายทองหนักเท่าพระองค์หุ้มมหาเจดีย์ชเวดากองครั้นเมื่อชนชาติพมา่ายึดครองหงสาวดีได้ในสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ทรงกระทำพิธีราชาพิเศษใหม่ แล้วถวายพระมหาพิชัยมงกุฎทรงยอดพระมหาธาตุเป็นพระราชกุศลใหญ่ยิ่งกระทั่งเมื่อบุเรงนองกะยอดินนรธาขึ้นถลเหลิงถวัลราชสมบัติก็ทรงแกะมณีประดับพระมงกุฎของพระองค์ถวายพระมหาธาตุเป็นพุทธบูชาพร้อมตั้งขยายพระราชวังเพื่อจะทรงทอดพระเนตรเห็นองค์พระธาตุได้ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังสเสด็จบรรทม ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีธุยาก็บันทึกว่าเมื่อคราวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพมาตีหงสาวดีก็โปรดให้ตั้งพระพลาที่ประทับภายในสวนหลวงใกล้พระมหาธาตุมุเตาเพื่อพระองค์จะเสด็จไปสักการะบูชาได้โดยสะดวกพระมหาธาตุมุเตาหรือเชเวมอดอเคยหักพังลงมาครั้งหนึ่งเนื่เกิดแผ่นดินไหว ในปีพศ2473ยังความร้าวรานใจให้ชาวมอนพมา่าแม้จะได้รับการบูรณะให้สูงสง่าดังเดิมแต่คณะกรรมการวัดก็ยังเก็บซากส่วนปรียอดของพระาธาตุองค์เดิมไว้ให้คนเคารพบ,บูชาณบริเวณลานทางทิศเหนือซึ่งไม่กลายจากจุดที่เชื่อว่าตะเบงเชเวตี้เจาะพระกันซึ่งได้กลายเป็นจุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ ที่ชาวมอญพามา่านิยมไปกราบไหว้บูชาและบนบานขอให้ปรารถนาเป็นจริงด้วยเชื่อว่าตรงนี้คือพระธาตุองค์จริงภาพบรรดาชายผู้นุ่งสรงหญิงสวมผ้าถ,ถุงสิ้นบรรจงเอาก้านทูปปักลงตรงซอกหลืบของเศษซากอิดปูนแห่งอดีตพระธาตุก่อนค้อมศรีรษะจนหน้าผากจะรดรอยลำลึกที่หลงเหลือจากวันตรณีพิโรธ อย่างเป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้คนเนิ่นนาน ซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรผู้กระดิกในน้ำทั่วทั้งมหาปราสาทนครวัดในกัมพูชามีลายจําหลักภาพเทพอับสร หรือนางอับสาราประดับอยู่ทุกซอกทุกมุมนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนก็จะพบเธอทั้งหลายในท่วงท่าอ่อนช้อยและรอยยิ้มกึ่งสำรวมคอยให้การต้อนรับการแต่งองค์ทรงเครื่องของพวกเธอวิลิสมาลาด้วยเครื่องถนิมพิมพาพรภาพสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักเขมรในอดีตค่ะ อับสรหรืออับสราในความหมายของาศาสนาฮินดูคือเหล่าเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานคือบาทบริจาริกาผู้รับใช้เทพ,พเจ้าสพรายน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เล่าไว้ในหนังสืออัมนุษย์นิยายว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงแปลคำอับสอว่าผู้กระดิกในน้ำตามคติความเชื่อ ว่าเมื่อเหล่าเทวดาและอสูรร่วมกันทำพิธีกวนเกษียนสมุทรหรือการทำให้ทะเลน้ำนมกระดิกหรือกระเพื่อมเพื่อจะได้น้ำอมฤตสำหรับมาดื่มกินให้ชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายโดยมีพระนารายมหาเทพหรือพระวิษณุเป็นประธานในพิธีคอยปกป้องไม่ให้โลกแตกเพราะแรงกระเพื่อมของทะเลน้ำนมนั้น ก่อนจะได้น้ำอมฤตมีเหล่านางอับสราหรือเทพอับซรผุดขึ้นมาก่อนนับแสนองค์บางตำนานว่ามากถึง3 5ล้านองค์พระนารายเห็นดังนั้นจึงบัญชาให้เหล่าเทพอับสรไปทำหน้าที่ผู้พิทักษ์เทวสถานคอยรับใช้เทวดาทั้งหลายบางตำราจึงอธิบายนางอับสราหรือเทพอับสรว่าหมายถึง เมียเทวดาทั่วๆไปนครวัดเป็นมหาปราสาทขนาดมหึมาจึงไม่น่าแปลกใจที่มีรายงานว่านักโบราณคดีนับจำนวนภาพจำหลักนางอับสราทั่วปราสาทนครวัดได้มากกว่า1,800องค์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้พรรณนาไว้ในหนังสือถกเขมร ว่าเหล่านางอับสรานครวัดมีรอยยิ้มดังเมฆยามอรุณสำหรับชาวกัมพูชาอับสรานครวัดคือต้นแบบของกุลสตรีในอุดมคติค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของ ทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชธ